สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดสัมพันธวงศ์หรือเรียกกันว่าวัดเกาะนั่นเองเราจะมาไหว้แปะเซียนกันนะครับสถานที่แห่งนี้มีศาลาเซียนแปะโรงสีที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2566นะครับเท่าที่แอดมินได้เข้าไปอ่านในเพจมานะครับศาลาเซียนแปะโรงสีณวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นศาลาที่สมาชิกได้รวมตัวกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่บารมีของเซียนแปะโรงสีให้คนทั่วไปได้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองครับและถวายเป็นสาธารณกุศลให้กับวัดสัมพันธวงศ์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเข้ามากราบสักการะขอพรเซียนแปะโรงสีสามารถมาได้ที่วัดสัมพันธวงศ์เยาวราชกทม.หรือเรียกสั้นๆว่าวัดเกาะสามารถเข้ามาสักการะบูชาขอพรได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนร่ำรวยเงินทองเฮงๆๆนะครับและฝากเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ